بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنا تبنا فاعفو عنا وارحمنا، ربنا واغفر لنا وارأف بنا ناسنا. أنت الخالق المؤتمت، أنت الوحيد والأحد، أنت البارئ والصامت. يا مقصدي ومسدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ابن قاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum j a m i a n Taala wa b a r a k a t u h มวลการส,สรรเสริญนั้นเป็นสิทธิแด่องค์ลละสุบฮานะหัว t a a l าขอความจำเริญความสันติพึงมีแดา่ท่านศาสดามุ h ัมมัดสั l ล a l l a h u alaihi wa alihi wa sallam ตลอดจนบรรดาอลัลลอฮฺ วงวานอิมามผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่านอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นขอชูโกรในเนียมัดและเตาฟิกที่เอกอง a อ l a h ุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้ผมนั้นได้มาพบกับพี่น้องผู้ชมและบรรดาผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านอีกครั้งหนึ่งสำหรับประเด็นเรื่องตอบข้อสงสัย ในอิมามัตเรายังพูดกันในประเด็นเอสมัตของอิมามตามหลักศรัทธาของอิมามียะนั้นมีความเชื่อว่าบรรดาอิมามเขานั้นจะต้องเป็นผู้ที่ มีความสะอาดบริสุทธิ์นั่นคือเอสมัตและตัวของเขานั้นจะต้องเป็นผู้ที่เป็นมะซูมหมายถึงว่าเขานั้นถูกทำให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากบาปและมลทินทั้งปวงและเราได้กล่าวไปแล้วว่า การที่บรรดาอิหมามนั้นมีความสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมนทินทั้งปวงเพราะว่าเป็นความประสงค์แห่งพระผู้เป็นเจ้าในองค์การอันกุรอานสุรอนอันอาซับองค์การที่33ได้บ่งบอกไปแล้วอย่างชัดเจนว่า เป็นความประสงค์แห่งพระผู้เป็นเจ้าที่จะที่จะขจัดมนทินความผิดบาปทั้งหมดให้ออกจากบรรดาอิหมามทั้งหลายอีกทั้งเรายังได้พูดในทัศนะที่กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงไม่สร้างความผิดมา ในตัวของผู้ที่เป็นมะซูมนั่นคือบรรดาอิหมามเหตุผลที่เรายอมรับว่าทำไมอิหมามจึงต้องเป็นผู้ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าเป็นลุกของอัลลอฮฺสุบฮาน เพราะว่าเป็นความการุณของพระผู้เป็นเจ้าที่มอบมาให้กับอิมาที่พระองค์ทรงทำให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของพระองค์พวกเขานั้นสะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้น ในทัศนะของชีอะอิมามียะไม่ใช่เฉพาะกับบรรดาอิหมามเท่านั้นบรรดาผู้ที่เขานั้นเป็นตัวแทนของอัลลอฮฺสุบฮานุฮุตาลาหมายถึงบรรดาศาสดาด้วยเช่นเดียวกันพวกเขาต้องเป็นผู้ที่มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์นี่คือในมุมมองของหลักศรัทธา ทีนี้เราจะมาทำความเข้าใจในความหมายของบรรดานักปัชชญาอิสลามเขานั้นได้ให้คำนิยามของคำว่าเอสมัตนั้นคืออะไรในหลักเอกะในหลักเอกภาพ ของการกระทําของพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์เป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระในการงานของเขาดังนั้นผู้ที่เขานั้นมีเอสมัดไม่ได้หมายความว่า ขัดกับความเป็นอิสระของเขาทัศนคของนักปัชญาหรือฮูกมานั้นเขาได้กล่าวว่าอินนาฮามาลิกุนยัสดูรุอันซอฮิบิฮามะฮันมะอาซีอินนาฮามาลิกุนลายัสดุรุ عن صاحبها معها المعاصي. اللهم اني اسالك من اياتك باكرمها وكل اياتك كريمه. اللهم اني اسالك بآياتك كلها. ความหมายของคําว่าอิสมาตในทัศนะของนักปรชญาอิสลามส่วนมากนั้นได้ให้ความหมายว่าคือสภาวะสภาพด้านในที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ที่ไม่ทำให้เกิดความผิดความบาปเกิดการกระทำความผิดความบาป วาฮาจา阿拉เราะยินอัลฮุกมานี่คือทัศนะของบรรดาฮุกมาถ้าว่ามีผู้ถามถามเราว่าความหมายของคําว่าเอสมาตในทัศนะของนักปรัชญานั้นหมายความว่า,างไงเราก็ตอบว่าคือสภาพคือสภาวะหนึ่งที่เกิดในตัวบุคคล แล้วทําให้เขานั้นออกห่างจากการทําบาปจากการทําความผิดกดอดีอาดุดินอีจีเขาได้กล่าวว่าวาฮิยาอินดันฮุกกะมามาลิกุนตัมนาอันกดอดีอาดุดินอีจีเขาได้กล่าวว่าวาฮิยาฮฮยัน วาฮียอินดันฮุกามามาลิกุนตัมนาอูอานินฟูจูรีเขาได้กล่าวว่าตามทัศนะของบรรดานักปัชญาอิสลามเขากล่าวว่าออสมัตนั้นคือสภาพสภาวะหนึ่งที่ห้าม มนุษย์จากการทำความชั่วร้ายสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นบาปดังนั้นเราสามารถกล่าวได้ว่าในทัศนะของนักปัชญ์อิสลามได้กล่าวว่าเอสมัตนั้นคือ สภาพสภาวะภายในของมนุษย์ที่ทำให้เขานั้นออกห่างจากความผิดจากความบาปครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความหมายของคำว่าเอสมาตในทัศนะของบรรดานักวิชาการอิสลาม ก็ย้อนกลับไปในความหมายทางด้านภาษาซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วว่าหมายถึงการเอมซาการห้ามการป้องกันการละเว้นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง mm. เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นมะซูมหมายถึงผู้ที่เขานั้นเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง และป้องกันจากความผิดจากความบาปซึ่งเป็นความประสงค์แห่งพระผู้เป็นเจ้าจากที่เราได้กล่าวไปทั้งหมดนั้นเป็นเอสมัตในด้านการกระทำเอสมัตที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดความบาปถ้าหากว่าเรายอมรับ ว่าบรรดาอิหม่ามเป็นผู้ที่มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์จากบาปจากมลทินทั้งปวงคำถามถามว่าแล้วบรรดาอิหม,ม่ามในความรู้ของพวกเขานั้นมีความผิดมีความบาปหรือไม่หมายถึงว่า ในการรู้จักกฎเกณฑ์หลักการศาสนาบัญญัติแห่งพระผู้เป็นเจ้าถามว่าบรรดาอิหมามเขานั้นจะต้องเป็นมะซูมในเรื่องของอากามด้วยหรือไม่ในเรื่องของกฎหลักการศาสนาบัญญัติหรือไม่สอง ในการรู้จักปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหลักการปฏิบัติ 3. ในการกำหนดถึงสิ่งที่มีมัสละฮะที่มีความเหมาะสมและและมีมัฟสดะและเป็นสิ่งที่ไม่ดีถามว่าบรรดาอิหมาม จะต้องมีความเป็นเอสมัตในด้านนี้ด้วยหรือไม่และการมีเอสมัตในตัวบุคคลที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของพวกเขาหมายถึงบรรดาอิหมามนั้น เขาจะต้องเป็นมะซูมในด้านนี้ด้วยหรือไม่หมายถึงรวมทั้งการใช้ชีวิตในปัจเจกบุคคลและทางสังคมจากคำถามนี้เราสามารถกล่าวได้ว่าบรรดาอิหมามนั้น นอกจากที่เป็นบุคคลที่เขานั้นสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินถ้าหากว่าเรายอมรับในในใน,ในตรงนี้ถ้าหากว่าเรายอมรับตรงนี้ดังนั้นคำถามก็เลยถามว่าแล้วทางด้านความรู้ของบรรดาอิหม,ม่ามพวกเขาจะต้องเป็นผู้ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ และไม่ผิดพลาดในการกำหนดกฎศาสนาบัญญตัติการดำเนินชีวิตของพวกเขาด้วยหรือไม่ซึ่งเราจะมาตอบกันในครั้งต่อไปก็ขอจบวันนี้ไว้เพียงเท่านี้วบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสลามอาัยกุมรัอฮตุลลอฮีวะบะเรระกาตุ توبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات